สวัสดีครับทีมจากซันโกไทยแลนด์ครับวันนี้เราอยู่กันที่นพชัยพลาสติกครับซึ่งขบวนการในการทดสอบของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับกับตัวรับบิชัดดาวของเรานะครับเราจะทำการทดสอบโดยเราจะเชื่อมต่อนะครับ PV นะครับจากบนหลังคาเนี่ยผ่านตัวทดสอบตัว AFTI นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต่อเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเมื่อเกิดการอาร์คเกิดขึ้นนะครับสิ่งแรกที่อินเวอร์เตอร์ทำนะครับภายในระยะเวลา 2.5 วินาทีนะครับระบบจะทำการตัดโดยอัตโนมัตินะครับและหลังจากนั้นเนี่ยระบบจะลดแรงดันบนหลังคานะครับจาก700โวลต์800โวลต์ลงนะครับให้ต่ำกว่า30โวลต์นะครับโดยในทางปฏิบัติแล้วนะครับเมื่อเกิดการอาร์คนะครับที่เป็นอาร์คแบบอนุกรมหรือซีรีส์อาร์คที่เรารู้จักกันนะครับระบบอินเวอร์เตอร์ส่วนใหญ่นะครับก็จะไม่สามารถดีเทคได้นะครับเมื่อติดตั้งร่วมกับตัวรับบิชัดดาวน์ที่เป็นเทิร์ดปาร์ตี้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมันไม่สามารถดับการอาร์คบนหลังคาได้นะครับมันจะมีอุณหภูมินะครับที่สูงมากๆนะครับจนทำให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นได้ในเคสที่ระบบอินเวอร์เตอร์นะครับสามารถทำงานระบบการป้องกัน AFTI หรือว่าการตัดวงจรเมื่อเกิด AFTI ได้นะครับเราจะเห็นจากวิดีโอนะครับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับจะทำการชัตดาวน์เพื่อเตือนให้ลูกค้าทราบนะครับว่ามันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าจะสามารถดูผ่านระบบมอนิเตอร์ริงของเรานะครับเพื่อเห็นได้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรืออาร์คที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดที่จุดไหนบริเวณไหนและขึ้นไปแก้ไขได้อย่างถูกตำแหน่งนะครับครับเราได้เห็นไปแล้วนะครับจากการทดสอบนะครับที่ระยะ200เมตรและ400เมตรนะครับอินเวอร์เตอร์ของซันโกนะครับที่ใช้ร่วมกับรับบิชัดดาวน์ของซันโกนะครับสามารถตัดนะครับ AFTI ที่เกิดขึ้นหรือตัด DC arc ที่เกิดขึ้นได้นะครับและสิ่งนี้นะครับจะช่วยปกป้องนะครับเหตุไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสำหรับงานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปครับ